ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิสภาที่3เตือนรัฐบาลเดี๋ยวรู้นรกมีจริงเศรษฐกิจจะฟื้นได้ต้องมีผู้นำที่ฉลาดและมีวิสัยทัศน์ต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสภาที่3ร่วมกับคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35จัดเสวนาแนวทางออกประเทศไทยจากวิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิด19มีวิทยากรประกอบด้วยนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35นายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ประธานคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาดำเนินรายการโดยนายเมธามาศขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.นายอดุลกล่าวว่าขณะนี้ประชาชนลำบากมากเชื่อว่านับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปประเทศไทยจะได้เห็นคำเตือนที่ว่านรกมีจริงซึ่งรัฐบาลต้องไม่ทำงานแบบฉาบฉวยแต่ปัจจุบันรัฐบาลกลับเล่นการเมืองแบบโบราณไม่รับฟังความเห็นของคนรุ่นใหม่มีการทุจริตเล่นการเมืองน้ำเน่าขาดวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำและยากจนในสถานการณ์นี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจำเป็นต้องทบทวนตัวเองอย่าคิดว่าทำให้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงแล้วจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้โดยง่ายเพราะที่ผ่านมาทีมเศรษฐกิจรัฐบาลถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงการจะอยู่ต่อนั้นจะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้ทันสถานการณ์หากจะปรับครม.ต้องให้สอดคล้องกับสภาวะปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไทยนายพิชัยกล่าวว่าไทยจะฟื้นเศรษฐกิจกลับมาเข้มแข็งได้ต้องมีผู้นำที่ฉลาดและมีวิสัยทัศน์แต่วันนี้กลับตรงกันข้ามดังนั้นขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานี่และฟื้นเศรษฐกิจ6แนวทางประกอบด้วย 1. เปลี่ยนรัฐบาลในเมื่อรัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ก็ต้องเปลี่ยน 2. สร้างรายได้โดยต้องคำนึงถึงการสร้างรายได้ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคครัวเรือนภาคธุรกิจต้องมีแผนงานชัดเจนว่าจะหารายได้จากไหนในอนาคต 3. ต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะภาครัฐเพราะปัจจุบันการใช้จ่ายภาครัฐเป็นเครื่องจักรเดียวที่เหลืออยู่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังนั้นต้องเลิกคิดได้เลยว่าจะซื้ออาวุธเพื่อลูกหลานเพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์เหมือนไฟกำลังไหม้บ้านแต่กลับเอาน้ำไปรดต้นไม้4. การเข้าถึงแหล่งทุนรัฐบาลอาจมีความจำเป็นต้องกู้เงินอีกเป็นจำนวนมากแต่รัฐบาลจะต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเงินที่กู้มานั้นจะต้องใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. ปรับปรุงประเทศให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6. ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเช่นการลดราคาพลังงานการลดราคาสาธารณูปโภคพร้อมการสร้างงานเพื่อให้เกิดการจ้างงานเป็นต้นด้านรองศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์เห็นว่าเศรษฐกิจและสังคมไทยในวันนี้มืดไปหมดไม่มีความแน่นอนคนไทยไม่รู้อนาคตของตัวเองคนจำนวนมากยากลำบากทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามขอเสนอรัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเริ่มจากภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำสูงเพราะประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ในเขตชลประทานแค่ 20% จึงต้องแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำถ้าจะเอาให้สุดขอเสนอให้รัฐบาลทำฝ่ายน้ำล้นทุกๆ5กิโลเมตรใน25ลุ่มน้ำของไทยโดย1ฝ่ายใช้เงินประมาณ 500,000 บาท25ลุ่มน้ำใช้เงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาทโดย1ฝ่ายใช้เวลาสร้างประมาณ10วันเสร็จทั้งหมด25ลุ่มน้ำสามารถสร้างเสร็จได้ใน2เดือนมุ่งไปยังพื้นที่น้ำแล้งน้ำท่วมยากจนเชื่อว่าจะช่วยประชาชนได้มากซึ่งจะสามารถแก้ไขน้ำท่วมและมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีการทำฝายแบบนี้เหมือนกับเรามีเขื่อนหลายเขื่อนโดยต้องให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเขามีส่วนร่วมด้วย
แนวทางนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพียง2ปีคนจะมีอาชีพรายได้และมีเงินเข้ามาในทันทีรองศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์กล่าวนอกจากนี้รัฐบาลควรเปิดให้แม่ค้าหาบเร่แผงลอยได้ขายของเพื่อให้มีคนทำงานและควรแจกจ่ายที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตส่วนการแก้ไขหนี้สินของเกษตรกรขอเสนอให้รวมหนี้สินทั้งของกองทุนหมู่บ้านและธ.ก.ส.เป็นก้อนเดียวพร้อมจัดทำแผนการบริหารจัดการหนี้ให้คนอาชีพอื่นๆเช่นข้าราชการและครูเป็นต้นส่วนนายธีรชัยกล่าวว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจากโควิด-19 ในครั้งนี้หนักกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งและแฮมเบอร์เกอร์หนักถึงขั้นวิกฤตเศรษฐกิจปี1930แต่การบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยทำให้เกิดฟองสบู่รัฐบาลดำเนินนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงแค่ลมปากแต่ใช้หลักเศรษฐศาสตร์น้ำตกโดยให้ประโยชน์แก่คนรวยแล้วหวังว่าเงินจะไหลลงสู่ระดับล่างซึ่งสถานการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นจึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งค่อนข้างสูงนายธีรชัยกล่าวว่าสำหรับการแก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชนนั้นรัฐบาลจำต้องบีบธนาคารพาณิชย์ให้ลดดอกเบี้ยเพราะถือว่าได้กำไรจากประชาชนไปมากแล้วพร้อมเสนอให้รื้อกระบวนการผูกขาดทั้งธุรกิจไฟฟ้าน้ำมันและทรัพยากรธรรมชาติหรือกฎหมายที่เอื้อต่อการผูกขาดเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แข่งขันมีระบบป้องกันปราบปรามการคอร์รัปชันโดยไม่ต้องถูกแทรกแซงเลื่อนตำแหน่งข้าราชการต้องเป็นอิสระจากนักการเมืองดึงเงินนอกกองทุนงบประมาณให้เข้าสู่ระบบสร้างกลไกประชาชนควบคุมตรวจสอบเสนอนโยบายได้อย่างแท้จริงวิกฤตโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมืองเป็นอย่างมากจำเป็นต้องหยุดความขัดแย้งทางการเมืองไปก่อนหรือจะให้ดีต้องปิดสวิตช์ทางการเมือง2ปีจากการฟื้นฟูวิกฤตโควิด-19 จะต้องมีการลงแขกทางความคิดอย่างกว้างขวางแต่ด้วยความที่พลเอกประยุทธ์เป็นหนึ่งในผู้ขัดแย้งการจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้จะต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีซะก่อนด้วยนายธีรชัยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนามข่าวอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ